ัวเข่าเคยฉายเอ็กซเรย์หมอบอกเสื่อมสองข้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายตอนนี้ก็มาเป็นไอ้หูเนี่ยมันดับมานานแล้วหูเนี่ยดับมาประมาณแล้ว10 กว่าปีปล่อยข้างซ้ายนะคะอันนี้ได้ยินค่อยก๊อกก๊อกอันนี้ได้ยินแก๊กแก๊กแก๊กดังมากอันนี้ได้ปิดหูขวาไปดูสิครับปิดหูขวาปิดแล้ว ฟังไว้นะได้ยินไหมไม่เลยเนาะโอเคชัดเจนแล้วก็แบบผมถามว่ามีปวดหัวไหมครับเหมือนหัวไหมครับไม่มีโอเคมีเสียงดังในหูไหมครับไม่มีไม่มีมีแต่หูอื้อแล้วก็บอดเลยเนาะค่ะถือว่าเป็นชนิดไปแล้วจะมาทำไมรอดูนะมันจะได้ยินนะเอาละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมหัวเข่ากับหูท้องจะปวดข้างหลังวันเนี้ยยืดไม่ขึ้นเลยโอเคเอาหลังแถมหลังเหยียบหลังเท้าผมว่าอย่างนี้เหรอฮะแค่นี้ฮะนั่งสบายง่ายไม่มีอะไรมากมายไปก่อนนั้นถามว่าเจ็บไหมหลังมือมันก็เจ็บแต่เจ็บไม่มากแค่นี้พอเนาะค่ะขวาพอเนาะแรงแรงเยอะฮะผมจะมีพลังมากพลังเยอะฮะครับพลังผมจะเยอะเออหายใจลึกๆผมจะรู้จังหวะในการพูดมันเป็นอัตโนมัติครับเบาครับหลังจะหายแล้วนะคะหลังหลังจะบอกว่าเพิ่งเป็นเมื่อเช้านี่แหละนะฮะโอ้ดูหลังจะหายปึ๊บปึ๊บขยับเส้นหลังหายไหมใช่ป่ะถูกป่ะหมดไหมหายไหมมันเป็นที่เอวหายไหมล่ะไม่ใช่หลังแต่เบาดีขึ้นนิดโอเคดีขึ้นนะดีขึ้นนิดให้รู้ว่าดีขึ้นโทษครับเอาคลิปออกเนาะค่ะปึ๊บเอาเองเรื่องคลิปต้องทำเองคนอื่นทำไม่ถนัดสังเกตมันจะเบาหัวจะไปหาหูแล้วนะครับโอ้ครับ10 ปีโอ้โหหูอื้อหูบอดมาเป็นเวลา10 ปีเป็นกันเยอะมากครับครับเป็นเยอะมากเมื่อเช้าก่อนที่ผมจะมาที่นี่ก็คนนึงมาจากนครสวรรค์หูบอดเหมือนกันครับเป็นเวลาตั้ง10 กว่าปีเช่นเดียวกันไอ้เคยไปตรวจสีแรกเขาบอกมันดับไปแล้วมันดับดีแล้วที่เขาพูดอย่างนั้นเนาะดีแล้วที่เขาพูดอย่างนั้นนะแล้วเราจะมาแก้ตรงนั้นเนาะมันจะได้ตอบคำถามว่าอะไรมันดีกันระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสองมือเปล่าเนาะเป็นการพิสูจน์ร่วมกันครับโทษครับเป็นการพิสูจน์สิ่งนี้โทษครับโทษครับพ่อครับพี่สวยสองมือเปล่า
ดูซิการแพทย์เขาใช้เครื่องมือตรวจเยอะเขาก็ศึกษาเรียนรู้มาเยอะเขาก็สอนนักศึกษาแพทย์มาเยอะผู้เชี่ยวชาญกับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจของลุงหงอกดูซิฟันกระแทกกันเลยนะฮะเนี่ยใช่โยกขากรรไกรซะนี่ขากรรไกรซ้ายนั่นโยกไปโยกมาแล้วก็ขบฟันดูซิฟันกรามมันเข้ากันได้ดีไหมโทษครับแล้วมันคืออะไรโทษครับโทษครับนี่มันจะขนาดนั้นโทษครับปุ๊บหายใจลึกๆสื่อสารด้วยกันศึกษาแบบมีสมาธิแบบมีสติธรรมดานี่เองครับผมเรียกว่าสติสมาธิแล้วก็จิตนะครับครับหรือสติสมาธิปัญญาครับสามคำเนี่ยโทษครับแป๊บแป๊บนี่ได้หัวไหมยังอธิบายคำว่าหื้อดูสิฟันกระแทกกันเลยนะฮะฟันกรามอ่ะสีกันเลยแปลกนะแปลกนะอันนี้ทางพระพุทธคุณนะฮะจะเรียกว่าอะไรมันได้หมดเหรอฮะถ้าพูดอยู่ในวัดผมก็ต้องบอกว่านี่คือศักยภาพของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกทั่วๆไปก็จะเรียกว่าพุทธคุณครับพุทธโอสถพุทธโอสถใช่ธรรมโอสถสังฆโอสถนะถ้าผมพูดอยู่ในวัดผมพูดคำนี้ถ้าผมไปพูดอยู่กับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการผมก็บอกว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์ถ้าหากว่าพูดในกลุ่มของธรรมสมาธิผมก็บอกว่านี่คือทำสมาธิชั้นสูงสูงสุดเอามาใช้งานได้โอเคไหมดูที่ผลมันจะเร็วมากครับเอาร่างกายเราเนี่ยมาเป็นตัวยืนยันสิ่งที่พระเจ้ามีและให้ไว้ประชาโลกเป็นตัวยืนยันสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้นะแล้วลุงออกคว้าสิ่งเหล่านั้นได้นั่นเองโอเคนะคว้าได้มาจากไหนตอบเลยมันอยู่ในอากาศนับอากาศก็จะรู้ก็จะได้ครับนะพยายามติดตามงานลุงออกเอาไว้ตอนนี้สองทุ่มเฟซให้ดูครับหายใจลึกๆมันจะเบาทั้งตัวครับพลังงานผมจะเป็นอย่างนั้นนี่นะบัดนี้เข้ามาหาหูเลยหูเฉพาะเจ็บแล้วบอกนะครับดีแล้วทางการแพทย์ก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาได้เลยชีวิตนี้จำคำพูดนั้นเอาไว้แล้วเราก็จะมาปลดปล่อยว่าพุทธะช่วยได้จริงไหมถ้าของไม่ดีจริงไม่มาถึง 2,000 กว่าปีครับเนาะนะของมันต้องดีจริงเรามาพิสูจน์สิ่งนั้นนะครับยิ่งมาพิสูจน์อยู่ในวัดมันยิ่งชัดไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวแปรโทษครับโทษครับโยกขาไกลซ้ายขวาซะโยกขาไกลซ้ายขวาปากขึ้นไปโยกขาไกลให้ไปเฉพาะขาไกลเขียวหมากครับเขียวหมากฝรั่งโยกไปผมจะปรับนี่ฮะโยกเขียวข้างไหมครับโยกขาไกลซ้ายขวายกซ้ายขวาเนี่ยเหรอดีมากใช่ใช่ใช่นั่นทำไปทำไปทำไปเถอะครับเพราะมันจะหาร่องครับมันจะหาร่อง
มันจะมีร่องมันอยู่ครับพลังงานนั้นจะเป็นอย่างนั้นโทษครับปึ๊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 บใช่มันอุดมันตันไปหมดอ่ะโทษครับปึ๊บและแล้วปึ๊บปึ๊บแล้วปึ๊บปึ๊บมันโล่งยังไงบอกไม่ถูกโล่งนะบอกไม่ถูกนะคำนี้ใช่เลยครับคำว่าโล่งยังไงบอกไม่ถูกใช่ครับใช่ไหมใช่ครับถ้าโล่งอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าโล่งยังไงบอกไม่ถูกนี่คือ 100% เลยครับชัดมากนะบอกไม่ถูกมันเกินกว่าคำภาษาเหมือนหลวงพี่ท่านเมื่อสักครู่นี้ครับแต่มันเจ็บมาเจ็บเจ็บตรงไหนนานละฟังเจ็บนะบอกไม่ถูกเจ็บนะต่อไปนี้เจอมือผมจะไม่เจ็บแปลว่ามันทำงานแล้วกลไกมันทำงานแล้วกลไกหูข้างซ้ายทำงานแล้วนะครับผมรูปนิดเดียวจะหายเจ็บครับนี่นะนี่นะเหงื่อแตกเลยโยมถามว่าหายเจ็บหรือยังมันก็ได้ยินทั้งสองหูนะแต่ถ้าปิดข้างนี้แล้วมันจะไม่ได้ยินเหรอใช่มั้ยฮะคุณหมอพูดถึงว่าที่ตีเนี่ยมันก็ได้ยินทั้งสองข้างแต่รู้สึกว่าปิดสักข้างนึงปิดข้างนึงปิดข้างนึงอ่ะแล้วลงตีปิดข้างเปิดแล้วปิดข้างนี้ปิดข้างนี้เข้ากันไหมได้ยินแปะแปะอ่ะเออได้ยินแปะแปะแล้วได้ยินสองข้างอ่ะได้ยินทั้งสองข้างแปะมันได้ยินเองนี่เบาแชร์กันแชร์แชร์แล้วแชร์แล้วจะแชร์แล้วครับเดี๋ยวนี่นี่พี่ช่วยอยู่นะฮะเดี๋ยวฟังครับปิดปิดปิดครับปิดได้ยินปิดให้ปิดทุกหมดเลยปิดข้างนี้ฮะเขาก็ทำมือให้เห็นอยู่แล้วเออได้ยินฮะดังปิดอันนี้โปะโปะโปะอันนี้มันแปะแปะแปะฟังอย่าหัวเราะอย่าแชร์ครับอย่าแชร์อย่าหัวเราะนะครับเพราะว่าอีกครั้งเมื่อกี้เนี่ยไปโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าปิดสนิทแล้วชีวิตนี้ไม่ได้ยินอีกแล้วพูดเองเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับผมใช้เวลากี่นาทีเมื่อกี้นี้ได้ยินโป้ๆแล้วไม่ต้องมองผมมองลุงอย่างเดียวครับถามว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่าลืมนะกิจกรรมเราทำที่วัดนะอย่าลืมนะที่นี่คือวัดเนาะวัดโพเนาะได้อย่าบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมค่ะถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมที่ถามตะกี้ใช่ไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมครับมีจริงค่ะถามว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจโอเคนะฟังให้ดีนะค่ะแน่ใจนะค่ะอยู่ที่ใจนะค่ะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ที่ใจก็ไม่รู้จะไปไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องอยู่ที่ใจเราเนี่ยฮะโอเคจุดตรงนี้ถูกป่ะคะฟังจะเล่าให้ฟังค่ะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ที่ใจรู้ได้โดยจิตฮะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในใจจะรู้ได้โดยจิตว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นอยู่ในใจของเรา
จำภาษาผมรอบภาษาแล้วต้องจำอีกครั้งหนึ่งว่าเพียงแค่สองฝ่ามือกับหนึ่งคำพูดคือความเข้าใจได้เกิดผลมาขนาดนี้เทียบจากเอาตัวไปใช้บริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กี่ปีมาแล้ว10กว่าปีมาแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาไม่น่าจะถึง10นาที12นาทีนะไม่ถึงไม่นะค่ะเห็นมาต่างจากเดิมเยอะเนาะใช่ไหมใช่นะแปลว่าเรากำลังพิสูจน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นมาบอกเล่ากับสิบมนุษย์2,000กว่าปีมาแล้วเรากำลังพิสูจน์สิ่งเหล่านี้อยู่จะบอกพระพุทธคุณก็ไม่มีอะไรผิดจะบอกพุทธปฏิหารก็ไม่ผิดว่าเราเข้าใจเนื้อหนังมังสาของพุทธะเพียงใดว่าเราเข้าถึงพุทธะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงพุทธะได้ถึง 25% ทำได้เหมือนลุงทุกคนครับไม่ครับก็แปลกนะพูดว่าก็แปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยพูดเนี่ยของจริงแท้มันย่อมแปลกเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเรามาเจอของแบบเป็นของพุทธศาสนาบอกว่าเป็นของสมมุติทั้งสิ้นค่ะตัวเราก็คือสิ่งสมมุติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์สิ่งของเฮ้ยคุยไม่รู้เรื่องไหนแต่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วใครล่ะจะค้นพบสิ่งที่กำลังจะบอกว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่บุคคลเป็นการค้นพบของจริงเนี่ย 2,000 กว่าปียังคงมีอยู่ณวันนี้ลุงหมอกเอามาใช้เหรอคะครับยืนยันผมพูดในวัดด้วยวัดโพคนที่อยู่หน้าจอเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณป้าช่วยบอกเลยนะว่าคำว่าแปลกเนี่ยมันก็คือมีก่อนกับหลังก่อนหน้านั้นมันรู้สึกยังไงครับก่อนที่ลุงหมอกจะสัมผัสก็คือ10ปีนั้นคือเป็นอะไรครับรู้สึกอ่ะมีพลังนิดๆพลังในตัวหรือว่าพลังฝั่งผมของคุณลุงก็มีพลังดิฉันก็มีเหมือนกับต่อสู้กันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะค่ะสู้ต่อสู้กันฟังดีนะถามว่าฝั่งไหนเพียงพร้อมคุณอธิบายคำว่าเพียงพร้อมคำว่าต่อสู้หมายความเหมือนกับสัตว์สองตัวกัดกันตีกันใช่ตัวหนึ่งมันต้องล้มเหมือนกับคุณลุงก็มีพลังที่ส่งมาที่ดิฉันดิฉันก็ไม่รู้ฉันก็คิดว่าฉันก็สู้ได้เหมือนกันเอาพลังแข็งแรงถามว่าเป็นลักษณะสู้หรือเป็นลักษณะรับรับได้ค่ะรับจากลุงหงอกเนาะค่ะนะอันนี้ที่คุณลุงจับมาเนี่ยเจ็บนะฮะแต่ดิฉันทนคือว่าเหมือนกับคุณลุงส่งพลังมาฉันก็พยายามทนเพราะว่าเขาส่งพลังมาดูช่วยเราครับอันนี้ไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่ายังไงบ้างเป็นไรมาถึงวินาทีนี้ถามว่าหายเจ็บหรือยังครับเดี๋ยวนี้รู้สึกโล่งโล่งหน่อยโล่งหน่อยโล่งแต่ว่าความเจ็บแทบจะไม่มีแล้วค่ะโล่งหรือยังมีอยู่มันมีแต่แสบแสบ แสบแสบนะดูจะหายแสบไหมต่อไปนี้นะโอเคนะคือไม่ต้องใครมาแชร์กับเราต้องวันบ่ายวันดูแล้วจะหายแสบไหมครับค่ะหายแสบนะถามว่าหายแสบยังครับหายค่ะรู้สึกมันเย็นเย็นหายแสบก็กลายเป็นเย็นแล้ว
แปลกอีกตามเคยแปลกอีกตามเคยเอ้าใช่ของจริงมันต้องแปลกเพราะเราคุ้นเคยกับสิ่งสมมติมาจนกระทั่งมันไม่แปลกแล้วใช่ไหมคือไม่แปลกไม่แปลกพอเราไปเจอของจริงแท้เกิดการใช้เรียกว่าเปรียบเทียบเฮ้ยมันแปลกว่ะของจริงแท้ต้องแปลกนะคะต้องมีความแตกต่างจำไหมถ้าของจริงต้องแสบแปลก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 แตกต่างแตกต่างจากเดิมนี่นี่คือของจริงอันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของคุณลุงพูดเนาะเอาตัวเราวัดก็คือว่าหูเราดับ10ปีถามว่าตอนนี้มันมีความได้ยินขึ้นมากี่มากน้อยครับอันนี้รู้สึกว่าที่คุณลุงข้อแก้วนะคะก็ได้ยินแบบตื้อๆพอได้ยินขึ้นมาเดิมดับไม่มีดับเลยหมอบอกว่าดับเลยหมอบอกเจ๊งหมอศรีราชบอกเลยโน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 เอาเราครับเอาเราตัวเรานะคะใช่ครับดับไหมดับดับหมอก็ดับเราก็ดับสองตัวเนาะเอาละครับคุณลุงครับเลยครับได้ยินค่ะอันนี้ได้ยินมากแต่อันนี้ได้ยินน้อยแชร์กันนะถ้าหากว่าข้างขวาเราได้ยิน 100% ซ้ายได้ยินกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ10ได้10เนาะพอใจมั้ยพอใจค่ะขอสรุปนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะฉะนั้นคำว่าแปลกนี่คือภาษาแปลกลุงบอกว่าของจริงต้องแปลกเหรอฮะของจริงต้องแปลกเมื่อกี้เห็นลุงพูดอยู่ภาษาเนาะมันเป็นภาษาแต่พอวัดจริงๆอะครับมันวัดที่ตัวความรู้สึกจากเดิมมันดับมันขึ้นมา10หมอเขาว่าดับเราว่าดับแต่ลุงหงอกอะผ่านมือเมื่อกี้เนี่ยครับลุงหงอกช่วยหลายอย่างมากเลยผ่านทั้งมือก็คือสัมผัสตรงผ่านทั้งเสียงก็คือที่เคาะแก้วเสียงไม่มีภาษาผ่านทั้งภาษาคือภาษาพูดเห็นไหมครับที่คุยด้วยเนี่ยแหละครับคือช่วยด้วยภาษาด้วยช่วยด้วยเสียงด้วยช่วยด้วยการสัมผัสด้วยช่วยหลายอย่างมากเลยใช่ดังนั้นจึงค่อยให้ช้าๆถึงไม่ต้องการให้แชร์ใครเลยตัวแชร์เนี่ยสมมติว่าความไม่ปกติมันดีขึ้นมา10จากเดิมมัน100เนาะแสดงว่ามันหายไปแล้ว10มันดีขึ้นมา10มันหมดไปแล้วมันเหลือ90โอเคนะครับมันมาที่ลงหงอกแล้วเมื่อมันมามันถ่ายเทมาฝั่งนี้ตัวที่พันภาษาคือตัวแปลกแต่ตัวรู้สึกคือมันแสบใช่แสบกับตอนที่บอกว่าขบฟันมันขบกันอย่าลืมนะว่าระบบประสาทเนี่ยครับหูตาจมูกโคนลิ้นเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยมันจะไปทั้งองคาพยพเลยเห็นไหมฮะตั้งแต่ลุงหงอกปรับทั้งร่างกายให้ก่อนพอปรับทั้งร่างกายให้เสร็จปุ๊บก็มาปราบหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรมันอยู่ที่ตรงไหนเราก็ไปที่ตรงนั้นมันก็ปรับโจรให้กลับใจซะนี่เปรียบเทียบด้วยภาษาแต่เวลามันวัดจริงๆมันวัดที่ความรู้สึกว่าหูมันกลับคืนมาตั้ง 10% กับ2มือเปล่าเพียงไม่กี่นาทีกับ10ปีที่ลงทุนไปเพราะฉะนั้นมันก็พอจะสรุปได้ว่านี่แหละคือของจริงมันต้องแปลกมันแปลกแปลกไหมแปลกจริงต้องที่เราเป็นคนสรุปแปลกชัดเจนเนาะแต่ถ้าตะกี้ถ้าข้อข้างนี้นะคะมันจะดังแจ๊ดแต่มาข้อนี้มันดังแปะแปะหรือก็พอได้ยินธรรมดาไม่ได้ยินนะฮะสรุปเลยสรุปขวาจะได้ยินมากกว่าเดิมด้วยซึ่งมันจ้าเลยฮะโอ้จะได้ยินมากกว่าเดิมตอนนี้ไม่ได้ยินได้ยินเพิ่มขึ้นค่ะแปลว่าข้างซ้ายได้ยินเพิ่มขึ้น 10%ขวาก็เพิ่มขึ้นอีก 10% เหมือนกันสิ่งที่พูดว่าเออมันแปลกที่คุณลุงจับเนี่ยมันเจ็บมันแสบนะฮะแต่ดิฉันก็ว่าเอออย่างที่คุณพูดถูกว่าจุดประสาทมันอยู่แถวนี้หมดเลยหูตาคอจมูกเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้หมดเลยแถวนี้ให้นึกซะว่าการแลกเปลี่ยนกันนะครับมันคือรหัสแสบแปลกเราถูกเราไม่เคยถูกบอกว่าสมมติเราปวดคอปวดหัวส่วนใหญ่ถ้าตีความนะฮะจะบอกว่าไม่ดีเราจะถูกสอนว่ามันไม่ดีป่วยไม่สบายแต่โดยความเป็นจริงแล้วครับร่างกายมันกำลังบอกรหัสให้ดูมันหน่อย
ให้ช่วยมันหน่อยทีนี้มันก็มีอยู่แค่ว่าเราอะช่วยมันได้ไหมไอตัวเจ็บเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะมันใช้มันจนเจ็บแสดงว่ามันมีก่อนเจ็บก่อนเจ็บแสดงว่าเรายังไม่รู้สึกสมมติมันที่ 50% ยังไม่รู้สึกพอมันเขื่อนจะเต็มอะฮะมันที่ 60-70 มันตึงปวดกับเจ็บก่อนเจ็บกับปวดมันตึงหนืดหน่วงหนักเนี่ยบวมไม่สบายตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้มันจะบินแล้วครับหลังจากนั้นคือมันเลยแปลกไปเลยมันบอกไม่ได้เมื่อกี้ต้องบอกเฮ้ยนั่นใช่มากเลยก็คือเมื่อกี้หลวงพี่ยังบอกเลยว่าเมื่อกี้หลวงหมอถามว่าทุกคนถามกับฉันฉันไม่รู้จะตอบไงฉันก็เลยบอกว่ามันแปลกแล้วก็มันแสบนั่นคือความรู้สึกมันแทนออกมานะฮะโอเคไหมในที่สุดแล้วโอเคมันดีทีเนี้ยมันแสบมันแปลกผมถามว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเว้ยมันดีกว่าพูดผิดหรือเปล่าทุกไม่ผิดไม่มีอะไรผิดครับถ้าเป็นผมฟังอ่ะผมตีความมันเป็นคำพูดที่อธิบายไม่ได้นั่นคือใช่เหมือนลุงพี่เหมือนสักครู่นี้ลุงหมอกถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลุงพี่บอกว่าดีขึ้น 1% แล้วมันจริงไหมคุณว่าเดี๋ยวเพิ่งฟังก่อนเสร็จพอถามใหม่เพราะเราในฐานะของคนที่มองอยู่เนี่ยผมไม่ใช่ลุงใช่ไหมครับผมมองอยู่ผมบอกไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะไม่รู้สึกว่ามันรู้สึกเช่นไรผมถึงย้อนท้าฟ้าว่าถ้าภาษาฟังไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้าเอาหูดับเลย 100% หลวงพี่เหมือนกันหลวงพี่บอกปวดหลังถามไปถามมาคือหลวงพี่บอกว่าปวดมันไม่มีมันด้านตรงข้ามเลยเนี่ยภาษามันด้านตรงข้ามพอมันด้านตรงข้ามก็คือแสดงว่ามันหายปวดไปแล้วไงครับก็แสดงว่าอะไรถามแต่แรกแล้วหลวงพี่บอกว่าเหลือ1มีหายไปแค่ 1% เฮ้ยทำต้องเยอะทำไมหาย 1% เราก็คิดสุดท้ายจริงแล้วมันหาไม่เจอโอ้ถ้าก็หายไปแล้วมันก็หายมันหาไม่เจอใช่ใช่เช่นคำว่าเหนื่อยยากเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรคำว่าเหนื่อยยากทำอะไรก็มันไม่เหนื่อยเลยมันเหนื่อยยากมากท่านตอบไม่ถูกบางทีคำว่าไม่ถูกเนี่ยครับแน่นอนเพราะความรู้สึกเนี้ยมันยากพอคุณป้าตอบอยู่2คำก็คือเฮ้ยมันเบาแล้วมันอธิบายไม่ถูกนี่เห็นไหมครับนี่คือใช่เหรอฮะนี่คือออริจินอลของมันเลยโอเคนะครับเหมือนเมื่อสักครู่ของพี่เขาหาไม่เจอเพราะหาไม่เจอจะไปหาให้มันเจอมันจะแปลว่าอะไรได้คือมันหายไปแล้วของหายนะครับถ้าก็มันหายไปแล้วพูดเหมือนด้านหูเนี่ยมันดับ10แล้วมันดับ100มันหายไป90มันเหลือ10ก็แสดงว่ามันดีขึ้น 10% แล้วก็ถึงได้บอกว่าทำไมมันแปลกอีกข้างนี้มันได้ยินแจ๊กแต่มาข้างนี้ได้ยินคุกคุกก็แก้วใบเดียวกันช้อนอย่างเดียวกันที่เคาะคุณลุงก็เคาะอย่างเดียวกันแต่มันไม่ได้ยินแบบว่าคุกคุกเพราะฉะนั้นมันได้ยินขึ้นมาหน่อยคุณลุงเลยเติมว่าก็แสดงว่าเดิมน่ะข้างนี้นะครับมันดีอยู่แล้วมันเพิ่มขึ้นอีกมันบูสต์ขึ้นอีกข้างนี้มันดับสนิทเลยมันก็บูสต์ขึ้นมา10ข้างนี้ก็เลยขึ้นมาอีก10สมมติข้างนี้มีอยู่80มันเป็น90เพราะฉะนั้นขอสรุปว่าอันนี้กำไรหรือขาดทุนครับกำไรค่ะถามว่าถ้าได้กำไรขนาดนี้ได้ขนาดนี้จะกินอีกไหมแค่นั้นเองจะกินอีกไหมกินอ๋อกินอะไรอ่ะร้อยไงกินเอาไว้พิจารณาว่าคราวหน้าเจอกันอีกเอาไว้เป็นการบ้างให้พยายามสังเกตดีๆครับผมบอกว่าสิ่งนี้มันมาจากสมาธิชั้นสูงอ่ะแล้วถ้าเราฝึกแบบว่าถ้าเราฝึกนะถ้าผมจะแนะนำให้ฝึกเนาะค่ะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าตายก็เผาค่ะไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกฝึกแค่นี้ง่ายไหมพูดว่าสมมุติว่าถ้าเรานั่งสมาธิอ่ะถ้าเรานั่งสมาธิฝึกยังไงคะท่านไม่ต้องนั่งนอนเหรอฮะนั่งมามากแล้วนอนทำสมาธินอนนึกถึงพ่อแม่ดิฉันก็นอนทำสมาธิทำท่ามรณะนะฮะเอานิ้วเท้าเกี่ยวกันแล้วก็พนมมือแล้วก็ทำมรณะสติว่าตายแน่ไอ้นั่นคือพนมมืออันนี้ให้ประสานมือประสานนี่ฮะไม่ต้องอย่างนี้อย่างนี้นอนง่ายเลยเท้าขวาทับเท้าซ้ายถูกต้องโอ้ซ้ายขวาซ้ายเมื่อยตัวไหนก็สอดเอาเหรอคะไม่ต้องเอานิ้วเท้าเกี่ยวนะคะ
อย่างเงี้ยทำให้ดูอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะอธิบายไหมจ้ะก็อยากจะรู้แบบแผนที่เคยทำที่ต้องผ่านมานึกซะว่าสวมรองเท้าคู่เก่าค่ะถอดใหม่ซะเอาคู่ใหม่เอาคู่ใหม่เอาได้ได้ได้จากเดิมนั่งเป็นนอนซะจากเดิมนึกพุทโธนะมาพระธาตุสมานอาหารให้นึกถึงพ่อแม่ผมญาติยายซะจบของจริงจริงแบบรูปแบบโอ้สาธุค่ะนึกถึงพ่อแม่ต้องใหญ่ฝ่านะคะอันนี้ขอถามนี่ด้วยว่าใหญ่ฝ่าพระพุทธเจ้ารู้ยังไงไม่เข้าใจฟังค่ะคำสอนในเชิงพุทธศาสนาพระอรหันต์คู่แรกก็คือพ่อกับแม่นั่นเองโอ้ค่ะค่ะคู่แรกค่ะเป็นคำสอนนั้นเชื่อว่าคำนี้น่าจะเปล่งมาจากพุทธวจนะคือพระเจ้าโดยตรงคำนี้เห็นไหมส่วนมากก็รวมกับหลงลืมว่ามวยธรรมะให้กินก็เลยมามีอะไรพุทโธเข้ามาทดแทนซะนี่สัมมาระหังเข้ามาทดแทนซะนี่นามาพระธาตุเข้ามาทดแทนซะนี่ยุบหนอพองหนอมาทดแทนซะนี่ก็เลยลืมพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปโดยปริยายก็มันมาตอนหลังใช่จริงจริงพ่อแม่เหนือกว่าปู่ย่าตายายรองจากพระอรหันต์และรองจากพระพุทธเจ้าพ่อแม่รองจากพระอรหันต์ตัวจริงที่บอกว่าพ่อแม่เสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกเสมือนหนึ่งนั่นเองแล้วใครจะมาสอนแบบนี้ได้ฮะก็นั่งพูดอยู่นี่ก็มีคุณลุงสองทุ่มสองทุ่มครับใน YouTube ใน Facebook Face Live บอกเรื่องนี้อยู่นั่นหมายความว่าเวลาเรานึกคุณลุงกำลังบอกว่าเรานึกถึงพระอรหันต์มันถึงไหมนึกถึงพระเจ้าถึงไหมถ้าถึงพระพุทธเจ้าเราต้องเป็นอรหันต์ถ้าถึงพระอรหันต์เราต้องเป็นโสดาแต่ถ้าเรายังไม่ถึงทั้งโสดาและพระอรหันต์เราถึงพ่อแม่ไหมเพราะประกาศิตหรือพุทธวจนะของพุทธะบอกว่าพระอรหันต์คู่แรกคือพ่อกับแม่แสดงว่าท่านบอกเลยว่าเวลาจะถึงเราตถาคตถึงเราอรหันต์ถึงเราโสดาให้เธอถึงพ่อกับแม่ของเธอก่อนเธอถึงจะเจอฉันแน่นอนเพราะเวลาต่อพ่อแม่ผลิตเราต้องย้อนรอยพ่อแม่เราถ้าพ่อแม่มาจากปู่กับย่าตากับยายของเราเนี่ยมันย้อนรอยไปเลยแล้วเดี๋ยวจะถึงต้นต่อเองประมาณนี้ประมาณนี้ลูกสาวทุกเมื่อกี้ถามว่าสอนไหมให้สอนไหมทำไหมครับสถานที่แห่งนี้ผมว่าเป็นสถานที่ที่น่าใช้มากผมเปิดรู้เข้ามาปุ๊บโอ้โหน้องโอโหเลยนะทำท่านเจ้าคุณครับผมมองเห็นโอโหเลยมองอย่างยิ่งครับหาโอกาสนะระดับถ้าผมเดินละครั้งใช่ไหมคะระดับ VIP นะอันนี้ค่ะไม่ VIP ไม่เอานะอันนี้ VIP ก็มาเป็นรู้สึกความหลงท่านก็คุ้นแค่นั้นแหละค่ะโอเคนะนะเอา VIP ช่วยครับนี่คือบุญนำพาวาสนานำส่งต้องไปถามต้นทางเขารู้จักลุงออกได้ยังไงต้องถามตรงนั้นเหรอฮะพาเขาเรียกบุญนำพาคุณดาเขาบอกให้ถามคุณว่ารู้จักลุงได้ไงอ๋อก็พี่มนตรีค่ะเป็นคนแนะพาไปก็ไปครั้งแรกไปเจอท่านแล้วก็ไปอีกไปครั้งที่สองไปครั้งที่สองไปที่ไปนัดครั้งที่สองก็บอกว่ายังไม่ได้นัดยังไม่ท่านก็เลื่อนนัดอีกจนครั้งที่สามกว่าจะนัดได้ก็ครั้งแต่นี่พอนัดได้ก็นัดได้4แล้วค่ะนัดจนล็อกได้เลยนัดจนล็อกได้เอามานี่ที่นี่ได้ตอนแรกไปเนี่ยไม่เจอเพราะไม่ได้นัดพอรู้ว่ามีนัดพอนัดเสร็จปุ๊บก็ตรวจสอบสักนิดนึงอยู่ที่ออฟฟิศเขาก็ตรวจสอบก็คือดูซิว่ามันใช่ไม่ใช่ซ้ายขวาหน้าหลังเป็น18มงกุฎหรือเปล่าประมาณนี้ พอเสร็จปุ๊บพอผ่านการคัดกรองของคุณดาแล้วก็ยังมาอยู่ที่นี่ครับบุญน้ำพาจริงๆใช่ไหมฮะนู่นนะครับบุญหล่นตัวบุญปกติหนองน้ำย่อมไม่เคลื่อนที่ไปหาช้างม้าวัวควายบัดนี้หนองน้ำ
ขึ้นที่มหาช้างแล้วดื่มกินได้สบายทุกรูปแบบเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจนะเข้าใจแล้วอาเชิญครับเราไม่จับขาเหรอฮะโอ้โทษลืมแล้วต้องขอโทษนะคะไม่เป็นไรผมสบายมากครับผมไม่รังเกียจใครอยู่แล้วเลยฮะครับผมผ่านการรังเกียจมาหมดทุกอย่างแล้วครับดูนะฮะว่ามันจะหายไปได้ยังไงแค่นี้ผมดูแอคชั่นผมดูแอคติ้งเวลาผมจะออกอะไรผมดูทางด้านตาโตเลยหายง่วงเลยมันผมประหลาดมากนะครับของตาต่างกันไหมคะกับของคุณดาค่ะไม่เทียบไม่เทียบเหรอฮะไม่เทียบเดี๋ยวเทียบหน่วยได้หน่วยได้หนึ่งไม่เทียบครับมันนึกว่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือผมจะไม่เทียบกับใครอ๋อผมก็คือหนึ่งกับหนึ่งเท่านั้นเองครับอ๋อค่ะไม่เทียบของแค่นี้ปุ๊บมันจะรู้ทันทีรู้มากรู้น้อยไปหาหมอเข่าเสื่อมเงี้ยเงี้ยชวนพาอย่าไปพาฉันนะไม่พาแล้วยอมตายแล้วไม่พาหรอกเห็นขาแล้วก็เป็นชีวิตที่ใช้แบบขูกขามากดีแล้วมาเจอกันมันจะรู้ว่ามันหมดยุคขาแล้วมันถึงยุคไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแล้วครับโทษครับนี่นะผู้รับดีๆนะครับพลังงานบริสุทธิ์จะไปนะครับอึ๊บสูดหายใจเข้าอึ๊บเดินเลยครับผมคนละคนเลยนะเดินละล้าเลยเบาหมดเลยฮะเบาหมดเลยเป็นคนใหม่ยังคนใหม่แล้วชื่อเป็นคนใหม่แล้วนะคนใหม่แล้วเอาทองอะไรดีเวลาชื่อทองสุกเอาทองอะไรดีนั่นแหละค่อยว่ากันตรงนั้นค่อยว่ากันลาลาได้เลยทีนี้ลาลาได้เลยอย่างเงี้ยพาไปเที่ยวดวงจันทร์สบายๆแบบนี้เนี่ยนะเนี่ยวัยอย่างนี้นะฮะวัยที่หามา
ครึ่งค่อนชีวิตสุดท้ายเอาไปให้เขาหมดการแพทย์แล้วไปกินหมดแพงก็แพงต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วเก็บไว้กักไว้ไม่ต้องไปให้ใครมองรับนั่นเองนั่นนะบอกมากเลยคนลุกเลยเลยมันไม่เคยเจอเอาลองนั่งยองๆสิครับผมลองนั่งนั่งยองได้ไหมครับทำเล่นๆทำเล่นๆทำได้ทำเล่นๆนั่งยองๆต้นเสื่อมลงได้ไหมจับนะไม่ว่าถ้าหากว่าไม่ปกติตัวนั้นมันจะเจ็บมากเนี่ยจับเจ็บนะเจ็บนั่งทับส้นอันนี้มันไม่ค่อยได้โอเคเข้าใจอย่าไปเฟิร์นมันฟังให้ดีนะวันนี้นั่งได้แค่นี้ต่อไปจะทับส้นได้เหรอฮะให้เวลากับมันหน่อยเพราะมันตึงเนาะแกมาแล้วจะหย่อนนะตึงเลยแตกเลยไม่ค่อยหายใจมันแบบมันเบามันแสบๆยังไงไม่รู้เพราะว่าร่างกายเราเนาะไปนี่นั่นพยุงน้อยกว่าเดิมเยอะแน่แน่ผมพูดขับได้ยังพูดขับไม่ได้นั่งเขาหลับร้านอ่ะเลยโทษครับนั่นแหละช่วยเตือนได้เยอะบ้างแปลว่าช่วยเตือนได้หมดทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยฮะครับประมวลผลดูสิตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ารู้สึกมันโล่งอ่ะมันโล่งมันยังไงไม่บอกไม่ถูกมันเหมือนกับมันเกิดใหม่แบบรู้เนี่ยเอาว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะประมวลหลับตาพูดเลยอ่ะตอนนี้ได้แล้ว50โอเคนะใช่นั่นแหละได้แล้วออกมาหมดน็อตเน็ตหลวมหมดเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวมันตึงไปหมดตอนนี้มาเครียดโอเคจำเอาไว้ฮะความรู้สึกเช่นนี้จำไว้นี่เป็นครั้งแรกที่หนึ่งแต่ไปเจอคนที่สอนจะรู้ว่ามันขนาดไหนเป็นไงนะครับโอเคจบครับครับโทษครับ